ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกรมชาการตำรวจ,รรวจนครบาลจับสองผัวเมียชาวกามัมพูชาค่ะที่พาเด็กชายและเด็กหญิงนั้นมานั่งขอทานริมถนนบริเวณตลาดย่านมินบุรีค่ะตำรวจได้ซุ่มสะกดรอยตามเฝ้าสังเกตพฤติกรรมสองสามีภรรยาหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีพฤติกรรมพาเด็กหญิงและเด็กชายไปนั่งขอทานบริเวณตลาดปากซอยถนนสุวินทวง์ย่านมินบุรี จากนั้นก็ตามทั้งสองคนที่มารับเด็กกลับที่บ้านพักแล้วก็เข้าตรวจค้นจับลุมผู้ต้องหาก็คือนายฮุดโซเฮงและนางสาวซอมวีการสอบสวนผู้ต้องหาก็รับว่าเป็นชาวกัมพูชาค่ะพาเด็กหญิงซึ่งเป็นลูกสาวอายุ8ปีและเด็กชายซึ่งเป็นหลานชายอายุ11ปีมาขอทานการสอบสวนเด็กก็พบว่ามีการข่มขู่บังคับให้ทำร้ายเด็กหากได้เงินไม่ตามเป้าตำรวจจึงแจ้งข้อหาฐานค่ามนุษย์และพระบรคุ้มครองเด็ก ส่วนนายฮุดโซเฮงถูกแจ้งเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาแล้วก็อยู่ในราชนาจาักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาโดยทั้งสองถูกนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอมินบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนเด็กทั้งสองคนอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ